ัวร์ลงขุนชานนท์ปมข่าวลือดาราชายขับรถชนคนแขนผิดรูปจากกรณี Facebook Fanpage หมอและพันดาได้โพสต์ข้อความแฉดาราชายท่านหนึ่งที่ขับรถชนคนจนแขนผิดรูปบอกจะรับผิดชอบแต่สุดท้ายบอกจ่ายไหวแค่หมื่นเดียวเมื่อช่วงค่ำวันที่28เมษายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปด้านชาวเน็ตพากันสงสัยว่าดาราชายคนนี้คือใครกันแน่นอกจากนี้ก็ยังได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของดาราชายคนนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดด้านเพจดังอย่างหมายจับกับบรรจงก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าดาราดังกล่าวนั้นคือใครพร้อมแนบรูปภาพให้ดูอีกด้วยพร้อมเขียนข้อความว่ารู้จักไหมครับเขาว่าเป็นดาราดังพอดีผมไม่ได้ติดตามผลงานหล่อดีนะครับเครดิตภาพจาก IG ขุนชานนท์งานนี้ทำให้ทัวร์ไปลงที่ขุนชานนท์จนชาวเน็ตหลายคนเริ่มเข้าไปโพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวต่อว่าอย่างมากมายค่ะอาทิไปรับผิดชอบเขาด้วยที่ว่าขับรถชนคนบาดเจ็บนี่จริงไหมคะถ้าเป็นพี่ผิดหวังมากชนแล้วไม่รับผิดชอบไม่แมนเลยทำเขาแขนผิดรูปและไม่รับผิดชอบแถมยังไปดำน้ำสบายใจเฉิบน่าสมเพชส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองต่อไปค่ะ